การพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565แผนพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดโดยกรมชลประทานในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่มากเกินพื้นที่กักเก็บน้ำของบึงบอระเพ็ดส่งผลให้เกิดอุทกภัยทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ได้ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดยังคงมีปริมาณมากและยังคงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโครงการขุดลอกคลองดักตะกอนบึงบอระเพ็ดและโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงบอระเพ็ดประจำปีงบประมาณ2565เมื่อปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลงจนสามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดต่อไปโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำขนาดใหญ่บึงบอระเพ็ดได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาที่ลอยอยู่อย่างหนาแน่นบนผิวน้ำให้มีปริมาณลดน้อยลงเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียและแหล่งน้ำตื้นเขินที่เกิดการทับถมเน่าเปื่อยของวัชพืชซึ่งจะมีผลต่อการดำรงชีวิตและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำและเพื่อรักษาพื้นที่น้ำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยดำเนินการกำจัดวัชพืชไปแล้ว 3,000 ตันโครงการขุดลอกด้วยเรือดูดขุดบริเวณตำบลเกียงไกอำเภอเมืองนครสวรรค์ได้ดำเนินการขุดลอกเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการตื้นเขินที่มีผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำและแหล่งที่อยู่อาศัยเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำให้พื้นที่ขุดลอกสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้นเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในการบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยโดยปริมาณดินที่ขุดออกแล้ว 5,580 ลูกบาศก์เมตรการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำบึงบอระเพ็ดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ดำเนินการประชาคมราษฎรรอบบึงบอระเพ็ดทั้ง7ตำบลภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดเพื่อจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำพุทธศักราช2564ให้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการการใช้น้ำการบำรุงรักษาการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายขององค์กรผู้ใช้น้ำที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมคิดร่วมพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและครอบคลุมการแก้ปัญหาในทุกมิติมากยิ่งขึ้นสู่การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกป่าได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอกให้เป็นพื้นที่ปลูกป่าโดยน้อมนำแนวทางการพัฒนาป่าไม้ของรัชกาลที่9ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกป่าแล้วจำนวน70ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกป่าเป็น3จุดดังนี้พื้นที่ปลูกป่าจุดที่1บริเวณจุดสกัดรังจิกหมู่ที่1ตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการปลูกแล้วจำนวน13ไร่พื้นที่ปลูกป่าจุดที่2บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเนินระคังหมู่ที่6ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการปลูกแล้วจำนวน12ไร่พื้นที่ปลูกป่าจุดที่3บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเนินระคังหมู่ที่6ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการปลูกแล้วจำนวน45ไร่ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ทั้ง3จุดมีการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอทำให้ปัจจุบันต้นไม้มีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ได้ออกตรวจลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอโดยมีการออกตรวจลาดตระเวนทางเท้าทางรถทางเรือและอากาศยานไร้คนขับเพื่อดูแลป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ดซึ่งการลาดตระเวนได้พบจระเข้นกประจำถิ่นเช่นนกอีแจวนกอีโก้งนกกระสานนวลพบนกอพยพเช่นเป็ดแดงเป็ดผีเล็กนกคูดความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ดที่พบจากการลาดตระเวนได้เป็นที่ประจักษ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของบึงบอระเพ็ดไม่พบปัจจัยคุกคามและการกระทำผิดใดๆในพื้นที่การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีคนบึงบอระเพ็ดมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นำมาต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ของชุมชนในพื้นที่จากพื้นที่ทำนาข้าวที่ประสบกับวิกฤตอุทกภัยซึ่งได้กลายเป็นนาบัวจึงเป็นโอกาสในการต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงและใช้เรือหัวดาบของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ทำประมงเพื่อเลี้ยงชีพเปลี่ยนเป็นเรือนำเที่ยวทุ่งบัวแดงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่บึงบอระเพ็ดวิถีชีวิตชุมชนให้มีคุณภาพและพร้อมในการขับเคลื่อนบึงบอระเพ็ดให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลล่องเรือดูนกชมทุ่งบัวแดงกินปลารสเด็ดปากน้ำโพตามโครงการเพิ่มศักยภาพประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืนในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565โดยได้มีนายชยันต์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานณบ้านรังบัวตำบลวังมหากรจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มมากขึ้นสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน